สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง Pause Play คลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำสกิลที่ไม่มีให้เก็บในแมปนะครับมีทั้งหมด3สกิลเป็นของขวานลิเวทาน1สกิลและเป็นของอิลิเซอร์เบดอีก2สกิลนะครับอ้าวแล้วอาทิยาเขาเป็นอะไรนะสงสัยอยากจะไปวิ่งกับพี่ตูน ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาส่วนรูนนะครับที่ใช้กับอาวุธขวานลิเวทานนะครับช่องแรกเนี่ยจะมีทั้งหมด8สกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับทั้งหมดจะมี8สกิลอันนี้คือครบแล้วนะครับของขวานเลเวทานส่วนรูนช่องที่2เนี่ยมันมีแค่7สกิลหลังจากที่เราเคลียร์เกมทั้งหมด 100% แล้วนะครับมันจะมีแค่7สกิลมันจะขาดไป1สกิลนะครับที่ไม่มีให้เก็บในแมปส่วนอิลิเซอร์เบย์นะครับก็จะมีทั้งหมด7สกิลช่องแรกแต่จริงๆต้องมี8ส่วนช่องที่2มันมีแค่6สกิลจริงๆควรจะมี7สกิลนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอะไรครับว่าต้องใช้อะไรบ้างของที่เราจะทำสกิลได้นะครับก็คือเราจะต้องไปหาของมาทำกับแบ็กสมิธนะครับกับบรุ๊คหรือก็เซนดรินะครับก็มีทั้งหมด3สกิลนะครับอันนี้ของขวานนะครับผมสกิลแรกนะครับมีชื่อว่า Beast of Tarmor นะครับวัตถุดิบที่เราต้องหามาคือ Smoldering Ember Crest of Flame Glitter Crest of Flame แล้วก็ Crest of Sir นะครับผมสกิลต่อไปนะครับมีชื่อว่า Icarus Storm อันนี้เราสามารถคราฟได้เลยนะครับเพราะว่าเราหาของครบแล้วไอตัว Aegis Go นะครับผมเราสามารถไปพายเรือเก็บมาได้นะครับมันจะได้เยอะอยู่มันจะเป็นบ่อสีทองๆนะครับผมแล้วเราก็ไปเก็บส่วนสกิลที่3มีชื่อว่า Meteoric Slam นะครับผมอันนี้ก็ใช้เหมือนกับสกิล Beast of Tarmor นะครับผมวัตถุดิบเหมือนกันแต่ว่าช่องสุดท้ายนะครับ Crest of Sir นะครับเรามีแค่ชิ้นเดียวก็แสดงว่าเราสามารถจะทำได้แค่สกิลเดียวนะครับถ้าเราหาของครบแต่ว่าเราสามารถหาเพิ่มได้ครับด้วยการไปเคลียร์ดันเจี้ยนที่6นะครับผมแต่ว่าเราจะไปเคลียร์ดันเจี้ยนที่6ได้เราต้องไปเก็บกุญแจมาฟาร์มเพื่อจะเปิดประตูของด่านที่6ได้นะครับเราต้องเก็บมาทั้งหมด3กุญแจนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปฟาร์มที่ด่าน1ด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5ครับตรงไหนก็ได้ครับสัก3แผนที่ให้เคลียร์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตอนที่เรามาที่ด่านที่6นะครับเพราะเราจะไม่สามารถที่จะทำภารกิจตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีกุญแจ3ดอกเราก็ต้องไปฟาร์มที่แมปอื่นก่อนขอโทษครับพูดผิดดันเจียนครับไม่ใช่แมปแล้วก็แมปที่จะเลือกฟาร์มก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะชอบเลยนะครับว่าถนัดแมปไหนชอบแมปไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าพอเรามาเคลียร์แมปอีกครั้งเนี่ยเราจะได้ไอเทมอะไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปที่เมื่อเราจัดการมอนเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้เก็บกล่องทองครับแล้วกล่องทองนั้นน่ะมันจะมีวัตถุดิบในการทำสกิลนะครับผมนี่ครับกุญแจครับเราจะใช้กุญแจเนี่ยครับผมในการไปเปิดด่านสุดท้ายนะครับผมด่านที่6ทั้งหมด3ดอกนะครับผมใช้ในการเปิดมิติตรงนั้นนะครับเพื่อที่เราจะเอาของที่จะมาทำอาวุธได้เนี่ยครับผมพอเราได้ครบแล้วมันจะขึ้นให้เรา accept the challenge นะครับผมเราถึงจะทำภารกิจตรงนี้ได้นะครับแล้วเมื่อเราเคลียร์มอนเตอร์เสร็จนะครับผมเราก็ถึงจะได้เปิดกล่องที่มันดรอปไอเทมมาทำสกิลกันนะครับชาเลนจ์นี้ก็จะมีระดับให้เราดูด้วยนะครับผมว่าเราจะต้องเข้า
ตีมอนเนี่ยได้ระดับไหนนะครับซึ่งมีอยู่3ขั้นนะครับระดับแรกคือบรอนซ์นะครับมีอยู่ต้องตีให้ได้20ตัวนะครับภายในเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็ระดับต่อไปคือระดับซิลเวอร์นะครับต้องตีให้ได้35ตัวนะครับผมถึงจะได้ระดับซิลเวอร์ระดับสุดท้ายก็คือระดับโกลนะครับเราต้องจัดการกับมันให้ได้70ตัวนะครับเราถึงจะได้ระดับโกลนะครับเราก็ดูระดับข้างบนนะครับผมว่าเราสามารถจัดการมันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเปล่านะครับส่วนอาวุธที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นเอลิเซอร์เบสนะครับเป็นอาวุธคู่ใจของเพย์ทอร์นะครับผมซึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันโจมตีเป็นวงกว้างนะครับมันค่อนข้างจะเคลียร์มอนเตอร์ง่ายแล้วก็อีกอย่างมันตีเข้าหมดทุกตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำแข็งครับเราไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธเราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆถึงมันจะไม่แรงเท่าขวานแต่ว่ามันก็เคลียร์มอนได้ดีกว่านะครับผมส่วนเรื่องอาวุธนี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมถนัดเลยนะครับว่าชอบอันไหนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบอิลเซอร์เบดเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับผมก็เลยเลือกใช้มันแล้วก็มันใช้ง่ายครับผมวงกว้างเคลียร์มอนได้เร็วแค่นี้ครับผมก็เลยเลือกใช้มันบ่อยๆครับตอนนี้ผมก็ตีมาได้42ตัวแล้วนะครับผมก็ใกล้ถึงระดับโกแล้วนะครับที่เราจะสามารถทำได้นะครับถ้าเราทำได้เกิน70ตัวหรือ70ตัวพอดีเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดกล่องระดับโกได้นะครับผมก็เอาใจช่วยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้ได้ระดับนี้กันทุกคนเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากครับผมด่านนี้นะครับเผื่อท่านผู้ชมคนไหนยังไม่รู้นะครับก็คือเราต้องจัดการเจ้าวาเคลี่ด่านนี้ให้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถมาเล่นกับด่านนี้ได้นะครับเพราะไม่งั้นเราก็ต้องมาเจอกับเจ้าวาเคลี่นะครับอันนี้นะครับเริ่มใช้อลิซาเบธเริ่มเบื่อแล้วเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นใช้ขวานกันดูนะครับว่ามันจะตีมอนได้เร็วหรือช้ากว่านะครับนี่ครับมันแรงนะครับขวานเลเวทานนี่ครับต้องถนัดใช้สกิลครับรุนแรงครับรุนแรงมากนี่ครับมันค่อนข้างตีได้แบบว่าตัวเดียวใกล้ๆครับมันก็เลยค่อนข้างเคลียร์ช้ากว่านิดนึงแต่มันสามารถปาได้นะครับปาได้ไกลก็เลยทุนแรงไปได้นิดนึงนี่ส่วนเรื่องความมันเนี่ยผมชอบที่อีลิเซอร์เบดนะครับมันเพราะว่ามันตีมอนเป็นวงกว้างได้มันสามารถเคลียร์มอนได้เร็วครับส่วนเรื่องความหนักแน่นความสะใจเนี่ยผมยกให้ขวานเลเวทานครับเป็นที่หนึ่งในใจเลยครับเพราะว่ามันเวลาที่เราใช้สกิลกด R 2หรือว่ากด R 3อะไรเงี้ยมันฟันโอ้โหสะใจหัวขาดกระเด็นกระจุยอย่างเงี้ยครับมันดูสะใจดีครับดูทรงพลังก็เลยให้จุดเด่นจุดด้อยของอาวุธเคทอสในภาคนี้ก็คนละอย่างกันนะครับผมครับเมื่อเราสามารถจัดการมอนได้เกิน70ตัวได้ระดับโกลแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มาเปิดกล่องกันนะครับกล่องแรกเนี่ยไม่ได้ครับผมเฟลไม่เป็นไรครับเรามีอีกกล่องนึงครับเรามี2กล่องกล่องนี้เราจะต้องได้ครับมันต้องมีกล่องนึงได้แน่นอนครับหวังว่านะครับมันต้องได้อยู่แล้วครับ นี่ครับกล่องนี้เราจะได้ของมานะครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้Crest of Sir ในการมาทำสกิลนะครับผมภาษาอังกฤษถ้าหากว่าผมอ่านผิดก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เก่งเรื่องนี้แต่ผมก็อ่านตาม Google นะครับที่ผมฟังมานะครับเนี่ยครับพอเราจะมาตีมอนด่านนี้ใหม่นะครับเราก็ต้องไปหากุญแจครับแล้วก็มาทำใหม่เหมือนเดิมครับวนลูปเดิมครับเราก็จะมาหาของได้เหมือนเดิมครับเมื่อเราหาของครบแล้วนะครับเราก็ไปหา2พี่น้องแบ็กสมิธนะครับเพื่อจะให้เขา
ทำรูนสกิลของขวานเลเวธานกับอิลิซาเบธให้เรานะครับผมนี่ครับพอเราได้ของครบแล้วเราก็มาทำขวานครับสกิลขวานก็เมื่อได้ปุ๊บเราก็ของครบครับก็ซื้อได้เลยครับเขาก็จะให้สกิลมานะครับของขวานเลเวธานครับแล้วก็ต่อไปนะครับอันต่อไปเราก็เป็นของเบรดอีทิเซอร์เบรดนะครับเราได้อยู่แล้วครับเพราะว่าอันนี้เราคราฟได้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนสกิลสุดท้ายนะครับเราก็ฮะอ้าวไม่ครบ โอเคสโมเดลลิ่งแอมเบอร์ขาดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรอพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวพี่มาโอ้โหเขินเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปล่าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพกลับจากตัดภาพกลับมาจากการล่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีนึงโอเคครับผมนี่ครับเรียบร้อยกลับมาแล้วครับผมเขินเลยเมื่อกี้โอเคครับตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบครบครับครบแน่นอนครับตอนนี้เราได้ครบแล้วครับเราก็จะมาทำการทำสกิลกันนะครับผมโอเคเรามาซื้อเลยครับโอเคครบแล้วครับผมเราก็ได้ครบแล้วนะครับผมสกิลทีนี้ก็เรียบร้อยครับเราก็มาอัพสกิลให้เต็มนะครับแล้วก็เลือกใช้สกิลตามความถนัดของเราแล้วก็เลือกความชอบตามแต่ละด่านของเราได้เลยครับทีนี้ก็ได้สกิลของขวาเลเวธาแล้วก็อิลิซาเบธครบแล้วครับทั้งเกมเราได้ครบแล้วครับทั้งหมดโอเคครับผมนี่ครับครบแล้วครับของขวาเลเวธาครับรูนช่องแรกก็8สกิลรูนช่องที่2ก็ทั้งหมด8สกิลนะครับผมนี่ครับอัพให้เต็มครับผมต่อไปก็ของอิลิซาเบธนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่นั่นนะครับก็คือสกิลที่ได้เพิ่มมานะครับนี่ครับนี่ครับอัพให้เต็มอย่างเดียวเลยครับผมค่าประสบการณ์เหลืออยู่แล้วครับนี่ครับรูนช่องที่2ก็จะมีทั้งหมด7สกิลอันนี้คือสกิลครบหมดแล้วนะครับนี่ครับหมดแล้วโอเคเราได้สกิลเต็มหมดแล้วครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำติชมคำแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ